สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาต้มน้ำบีรูทดื่มกันค่ะนี่บีรูทของเราไปเลยค่ะเราไปต้มกันเลยค่ะอย่างแรกในการต้มบีรูทเราก็ต้องล้างบีรูทให้สะอาดก่อนค่ะเอาแช่ลงไปในน้ำเลยแล้วเราก็ล้างขูดดินออกอันนี้บีรูทหัวไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเป็นบีรูทออร์แกนิกมันก็เลยเจริญเติบโตไม่ค่อยดีมั้งหัวมันก็เลยเล็กบ้างใหญ่บ้างแบบนี้แหละค่ะดีมันไม่ค่อยเหม็นดินเราแช่ไว้อย่างนี้ก่อนค่ะเราค่อยมาปอกให้มันคายกลิ่นดินออกก่อนสักพักหนึ่งเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทำการต้มบีรูทกันเลยนะคะอย่างแรกเราก็ใส่น้ำต้มไปใช้น้ำธรรมดาก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องน้ำต้มก็ได้แล้วก็ใส่บีรูทที่เราปอกลงไปไม่ต้องผ่านะคะการต้มบีรูทอย่างนี้มันทำให้เสียค่าโฟเลตประมาณแค่25%ค่ะมันก็ไม่ได้แย่อะไรดีกว่าเราไม่ดื่มเลยและการต้มดื่มอย่างนี้มันเป็นการช่วยลดสิวด้วยแล้วก็ลดสิวที่เป็นหนองแล้วก็สำหรับคนที่น้ำเหลืองไม่ดีด้วยค่ะที่ผิวพรรณอย่างผิวพรรณของเราเองที่มันชอบเป็นแผลแล้วหายยากเป็นน้ำเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้วิธีต้มดื่มแบบนี้จะดีแล้วก็ต้มแบบนี้ค่ะต้มไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสุกประมาณ20หรือ25นาทีค่ะ10นาทีผ่านไปแล้วค่ะเริ่มเดือดแล้วสีก็เริ่มออกแดงเชียวเรามาต้มขวดรอก่อนค่ะมีรู้มันยังไม่เปื่อยดีเราก็ทำอย่างอื่นแทนไปก่อนมีแต่หม้อเล็กค่ะเราก็ต้มปากขวดไปก่อนเป็นอันดับแรกฆ่าเชื้อขวดค่ะน้ำบีรูจะได้อยู่ได้หลายวันเราก็เทไปอย่างนี้เลยค่ะไม่ยากห้ามเปิดน้ำเย็นใส่โดยเด็ดขาดเลยนะคะเดี๋ยวขวดมันจะแตกแค่นี้ค่ะปล่อยไปสักพักให้น้ำมันอุ่นแค่นี้ก็ฆ่าเชื้อได้แล้วค่ะดูสิคะไม่ต้องล้างขวดมากเลยค่ะขวดมันจะใส่ของมันเองเวลาโดนน้ำร้อนน่าจะเปื่อยแล้วค่ะเอาซ่อมจิ้มดูมันนิ่มๆก็รู้แล้วค่ะโอ้เปื่อยแล้วพอเปื่อยได้ที่แล้วเราก็นำมาปั่นเลยอาจจะรอให้มันเย็นสักพักก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเป็นที่ปั่นของเราเป็นโหลแก้วปั่นเลยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเราเอาน้ำจากที่ต้มบีรูทเทใส่ลงไปเลยค่ะใช้น้ำเดิมแล้วก็ทำการปั่นเราก็มาใส่ในตะแกรงกรองเราจะทำแบบนี้กินก็ได้นะคะไม่ต้องเอากากออกคนที่นี่เขาก็ทำแบบนี้ค่ะกินทั้งกากเลยเหมือนเป็นซุปแล้วเขาจะปั่นต้มแล้วก็ไปปั่นแล้วก็ไปต้มอีกทีแล้วเขาก็จะเติมซอสเติมอะไรของเขาไปค่ะแต่เราแยกกากออกค่ะเพราะเป็นคนไม่ชอบโดยส่วนตัวแล้วก็เทน้ำลงไปเทไปให้หมดเลยค่ะน้ำต้มที่เราได้ต้มเอาไว้
กากอันนี้ใครจะเอาไปทำซุปทำอะไรก็ได้นะคะเพราะว่ามันยังมีประโยชน์อยู่โดยส่วนตัวคือไม่ชอบจริงๆค่ะเลยจำเป็นต้องทิ้งกองสัก2 รอบค่ะใครจะกองรอบเดียวก็ได้นะคะไม่รู้มันจะหกหรือเปล่าร้อนด้วยค่ะอุ้ยหกเสียดายต้องทำแบบร้อนๆอย่างเงี้ยนะคะเวลาเทใส่ขวดแล้วมันอยู่ได้นานดีพอกองเสร็จแล้วรอบที่2เราก็มาเทใส่ขวดเลยค่ะอึ๊บหนักมากเลยกล้ามจะขึ้นหรือเปล่าที่เราทำเมื่อกี้นี้ก็ได้2ขวดพอดีเลยค่ะกับอีกแก้วหนึ่งแต่ดื่มไปแล้วค่ะอร่อยดีค่ะหวานด้วยไม่เหม็นดินเสร็จแล้วค่ะน้ำบีรูทของเราเอาไว้ดื่มได้3วันได้2ขวดพอดีเลยค่ะมันจะเป็นฟองหน่อยตอนเทเดี๋ยวมันก็หายไปเองค่ะเวลามันอุ่นหรือมันเย็นตัวลงวันนี้ก็แค่นี้ละค่ะถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe หรือกดแชร์ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ